ตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมแกลนสุขุมวิทที่ซอยสุขุมวิทซอย6เราอยู่ที่ห้องอาหารคาเฟ่เดอร์นิมวันนี้เราจะมาชิมอาหารซันเดย์บรันช์ของห้องอาหารคาเฟ่เดอร์นิมกันได้ข่าวว่าห้องอาหารเนี้ยอาหารอร่อยมากก็เลยอยากจะมาลองชิมดูด้วยตัวเองว่าเราจะชอบกันหรือเปล่างั้นเดี๋ยวเราไปดูแลอาหารกันว่ามีอะไรบ้างเชิญนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นลายอาหารของห้องอาหารคาเฟ่เดอร์นิมใน Sunday Brunch ซึ่งเดี๋ยวเราจะเริ่มจากขนมก่อนเลยไม่ดีผิดเดี๋ยวเราเริ่มจากเครื่องดื่มก่อนไม่ดีเราเริ่มจากนักดนตรีก่อนไม่เอาเรามาเริ่มจากอาหารตรงนี้ก่อนดีกว่าก็จะเป็นสตูเนื้อทานกับผักแล้วก็เกี๊ยวทอดแล้วก็อันนี้เป็นหมูแดงเป็ดผสมกับหมูนะเดี๋ยวก็ต้องมาชิมเอาเองว่ามันคืออะไรไปทางนู้นเดี๋ยวอันนี้ก้าวเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นอาหารอินเดียถัดมาอันนี้เป็นไก่ถัดมาอันนี้เป็นผัดถั่วงอกทานกับกุ้งคือเขาก็ไม่ได้มีแค่กุ้งนะเขามีปลาแล้วก็มีหอยแมงภูด้วยแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นให้เขาทำให้ดูแล้วกันเราจะได้ชิมกันไปเลยในคราวเดียวนะคะเนี่ยปลาอันนี้เป็นปลาเหมือนปลาดอลลี่เลยเนาะกุ้งดูตัวใหญ่ดีอะตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นอาหารทะเลเหมือนเป็นซีฟู้ดออนไอซ์ก็จะมีก้างนะคะแล้วก็มีปูมีกุ้งหอยแมลงภูอ๋อไอ้นี่ด้วยอะอลาสก้าคิงแครบอันนี้อาหารญี่ปุ่นซูชิหน้าต่างๆแล้วก็มีซาชิมิก็มีปลาแซลมอนมีไข่หวานแล้วก็ปลาซาบะแล้วก็เมนูอันนี้คือซีฟู้ดเทอร์มิดอร์อันนี้น่าทานมากเลยถัดมาสเต็กปลาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือปลาอะไรแต่ว่ามันก็ดูเกลียมน่าทานถัดมาอันนี้เป็นชีสคาเนโลนี่กับผักโขมรู้สึกว่าไอ้ส่วนตรงนี้เราก็จะเดินเลยพูดมาหมดแล้วเนาะไปดูฮอตดิชดีกว่าฮอตดิชตรงนี้จะมีไอติมอยู่ด้วยเดี๋ยวเราค่อยเลยมาดีกว่าดูฮอตดิชก่อนอันนี้มันจะเป็นผัดไก่กับหอมใหญ่ดูมีพริกด้วยอ่ะอันนี้จะเป็นผัดผักรวมไม่มีอะไรนะคะผัดผักน้ำมันหอยถัดมาก็จะเป็นข้าวผัดไก่ใส่แฮมแล้วก็มีข้าวสวยใครที่ไม่ชอบทานข้าวสวยเฉยๆก็ทานข้าวผัดเราไปดูมุมทางโน้นดีกว่าทางโน้นเนี่ยเป็นมุมน่าจะเป็นสลัดแล้วก็เป็นอาหารทานแบบเรียกน้ำย่อยเพราะมันมีชีสกับขนมปังด้วยตรงนี้มันจะเป็นแบบเหมือนพ่วงแบบการหมักลมควันอะไรเงี้ยตรงนี้จะเป็นไส้กรอกแล้วก็ตรงนี้จะเป็นปลาทูน่าที่เหมือนกับเขาทำแบบไม่ได้สุกทั้งชิ้นอ่ะมันก็แบบกึ่งๆสุกๆดิบๆตรงนี้ก็จะเป็นผักสลัดน้ำสลัดต่างๆเป็นสไตล์แบบสลัดค็อกเทลอ่ะที่มันจะมีใส่แบบถ้วยเล็กๆอย่างเงี้ยอันนี้เป็นไส้กรอกอิตาเลียนใส่ซอสเพสโต้อย่างเงี้ยเขาก็ทำเป็นคำๆเล็กๆทานนี้หน่อยๆปลาแซลมอนสลัดทานกับผักเซเลอรี่อาจจะเป็นสไตล์ไทยๆแต่ใช้ปลาแซลมอนทำถ้าทางจะมีซีซ่าด้วยมีขนมปังเลยเราอาจจะต้องทำเอาเองอ๋อนี่ไงเราก็คือคลุกเองใช่ไหมแต่มันไม่ค่อยมีผักเลยเนาะไอ้ใบเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่มาดูนี่ดีกว่าอันนี้เป็นชีสจะมีชีสอยู่2ชนิดมีเม็ดแอลมอนด์แล้วก็ขนมปังแบบต่างๆแล้วก็มีซุปล็อบสเตอร์แล้วก็ซุปข้นกุ้งเอ้ยไม่ใช่ซุปข้นกุ้งมันเป็นซุปไอ้นี่แกงส้มเขาทานแกงส้มเป็นซุปกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราต้องชิมมารสชาติเป็นยังไงอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูปลาที่เราให้เชฟช่วยทำขอบคุณค่ะอ๋อนี่อันนี้โอเคนะอันเนี้ยเขาจัดให้เราถ่ายรูปมันก็จะสวยเป็นพิเศษแต่ถ้าเวลามาทานจริงๆเขาก็คงจัดให้เราธรรมดาเดี๋ยวไปให้ครูถ่ายรูปดูมาให้ครูถ่ายรูปอีกหนึ่งอย่างเพราะเขาดันทำออกมาซะสวยเลยเดี๋ยวเราไปดูซีฟู้ดกันข้างนอกนะมันเหมือนกับว่าเขาจัดเป็นสเตชันที่สำหรับปิ้งย่างของทะเลมันจะมีอะไรบ้างเราไปดูกันทางนู้นก่อนโอเคตรงนี้มันก็เป็นส่วนที่เป็นปิ้งย่างซีฟู้ดเดี๋ยวเรามาดูว่าจะอะไรบ้างดีกว่าเนาะอันนี้นี่คือที่ย่างเสร็จแล้วอะคะมันก็จะมีปูกุ้งแล้วก็กั้งเขาย่างมาแล้วอันนี้เป็นล็อกล็อบสเตอร์นะคะหน้าตาเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่แต่กลิ่นมันหอมมากเลยนะเนื้อมันแน่นๆนะมีความเกรียมๆอ่ะนี่ก็น่ากินนะแต่สู้ล็อบสเตอร์ไม่ได้ล็อบสเตอร์น่ากินกว่าอันนี้เป็นกุ้งแม่น้ำนะคะอุ๊ยกุ้งแม่น้ำนี่ก็น่ากินเฮ้ยดูน่ากินมากเลยอ่ะเราไปดูขนมกันดีกว่าโอเคเซสชั่นของขนมเนี่ยนะคะมันก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะ
ึ่งมันก็จะมีผลไม้แล้วก็พวกเบเกอรี่แล้วก็จะมีที่เป็นไอติมด้วยเดี๋ยวเราดูไอติมก่อนดีกว่าไอติมอ่ะก็จะมีหลากหลายเป็นไอติมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่ชาเขียวลัมเรซินแล้วก็จะมีขนมสำหรับใส่ไอติมด้วยก็คือแบบคุกกี้ต่างๆไอเนี้ยน่ากินมากเลยตอนเด็กๆ เราเรียกมันว่าชิปอะฮอยเขาคงให้อ่านว่าชิปอะฮอยโอเคอันนี้เป็นท็อปปิ้งก็จะมีแบบเหมือนเป็นแยมบลูเบอรี่มีมะม่วงหิมพานต์แอลมอนด์แล้วก็ลูกเกดแล้วก็ช็อกโกแลตชิปแล้วก็เราก็มาดูช็อกโกแลตฟองดูในรูปแบบที่อยู่ในชามจิ้มผลไม้แล้วก็จุ่มลงไปถัดมาก็จะเป็นพวกขนมเบเกอรี่ต่างๆนะแล้วก็กล้าชิมอันนี้ไปเอแคลร์ราดคาราเมลบอกก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันอร่อยมากเลยอ่ะก็ว่ามันอร่อยใช้ได้เลยอ่ะเนี่ยแล้วก็มีอีกหลากหลายเลยมีมาการองมีช็อกบอลแล้วก็คอนเฟลกทำไมอยู่ตรงนี้ก็เราก็ไม่รู้นะเป็นอาหารเช้ามั้งมันเป็นซันเดย์บรันช์มันก็เลยต้องมีแอนสไตล์นี้ก็เป็นคลันช์เป็นคอนเฟลกเป็นข้าวกรอบๆใส่นมแล้วก็ผลไม้ก็มีประมาณนี้แหละภาพรวมของบุฟเฟ่ที่คาเฟ่เดอร์นีมันเนี้ยก็ว่ามันไม่ได้หลากหลายมากไม่ได้ใหญ่โตอลังการแต่ว่าของเขาก็คุณภาพแหละก็คืออย่างที่พาไปดูเมื่อกี้นะมีกุ้งมีกั้งอะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็ขนมที่ก้าวชิมไปอย่างนึงก็มันก็อร่อยดีนะแล้วก็เดี๋ยวอย่างอื่นเนี่ยเราก็ต้องไปชิมแล้วก็ผลสรุปสุดท้ายเนี่ยไปอ่านในคอนเทนต์เอาเพราะมันจะเป็นหลังจากที่เราชิมแล้วถ้าใครสนใจก็แวะมาเป็น Sunday Brunch มาวันอาทิตย์ที่โรงแรมแกรนด์สุขุมวิทห้องอาหารคาเฟ่เดอร์นีมพบกันใหม่วิดีโอหน้าว่าเราจะพาไปชิมห้องอาหารอะไรงั้นวันนี้ก็ปิดคลิปแล้วนะบ๊ายบาย